ชุมชนชัยนำพัฒนาถูกต้องโอ้โหเข้าไกลขนาดนั้นเลยนะเทศบาลอ่างทองแบบนี้ที่นี่เนี่ยคนที่ชุมชนเขาช่วยกันทำป้ายบอกทางทิ้งขยะ5ภาษาขอความร่วมมือช่วยกันเถอะนะค่ะโปรดรักษาความสะอาด please keep clean นะคะก็มีชาวต่างชาติมากันอย่างนี้มีกัมพูชามีเมียนมาลาเวียดนามก็มาทำรายงานกันที่นี่เนี่ยเห็นไหมไม่ไงแต่ว่าอย่างเขาหาไม่ออกแล้วไม่ได้แล้วนะไปดูคุณพี่พยักษ์ไหมพี่พยักษ์จำปาทองนะเขาเป็นประธานชุมชนชัยนำพัฒนาเล่าเลยบอกว่าในเขตชุมชนชัยนำพัฒนาเนี่ยเป็นชุมชนเมืองมีคนต่างชาติหลายภาษาอยู่เยอะไงก็คือมาขายแรงงานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็แบบที่ผ่านมารู้สึกว่าทำไมทิ้งขยะไม่เป็นที่อ่ะขยะก็เกลื่อนกลาดนะเขาก็เลยบอกว่าได้แจ้งปัญหาเนี่ยไปยังเทศบาลเมืองอ่างทองแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาติดป้ายบอกให้ทราบถึงจุดที่ทิ้งขยะเป็น5ภาษาเลยนะเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหลายชาติเนี่ยได้รับทราบนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางด้วยเพื่อความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบในชุมชนนั่นเองจ้าเลิศมากเลยอ่ะมีอยู่บรรทัดนึง